ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำสมุนไพรกันนะครับจากสวนราชินีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็เป็นที่รู้จักกันทั้งโลกแหละครับไอ้ต้นสมุนไพรตัวนี้ก็คือจิงจูชายนะครับสำหรับสรรพคุณนี่เสิร์ชเอาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเอาเป็นว่าที่สวนเราเนี่ยมีการปลูกต้นจิงจูชายแทรกอยู่ตามสวนกล้วยนะครับซึ่งมันปลอดภัยปลอดสารพิษแต่เรามีเมล็ดจำหน่ายนะครับเพราะว่าถ้าส่งเป็นต้นไปในส่วนใหญ่มันจะหักส่วนใหญ่มันจะตายหมดนะครับเราก็ใช้วิธีการจัดส่งเป็นเมล็ดก็ไม่แพงนะครับประมาณถามว่า100เม็ดโดยประมาณนะครับก็300บาทแต่300บาทนี่รวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อยรวมกับบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสบายอกสบายใจไม่ต้องกลัวโกงนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการเมล็ดจิงจูชายเอาไปปลูกยังไงก็ติดต่อเราได้นะครับเอาวันนี้ผมแจ่มอารมณ์ดีก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับสวัสดีครับ